จากการหารือร่วมกับตัวแทนชาวไร่อ้อยทั่วประเทศจาก4องค์กรที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้รับฟังความเดือดร้อนและข้อกังวลของชาวไร่อ้อยกรณีที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการประกาศให้น้ำตาลทรายเข้าสู่บัญชีสินค้าควบคุมดังนั้นเพื่อหาทางออกให้อยู่ร่วมกันได้ทุกฝ่ายกระทรวงพาณิชย์จึงจัดตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายโดยมีนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรวมถึงตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และชาวไร่อ้อยร่วมเป็นคณะทำงานมีกรอบระยะเวลาการทำงานไม่เกิน1เดือนไปดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรแล้วทำอย่างไรที่จะรักษาสมดุลของทุกส่วนให้ได้รับความเดือดร้อนที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้สามารถที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้มีความสบายใจทุกส่วนเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะได้มาพิจารณากันต่อไปว่าทางออกเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้านนายกำธรกิติโชติทรัพย์นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าจากผลการหารือชาวไร่อ้อยมีความพอใจในแนวทางที่ให้และมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเจรจาหาทางออกแก้ปัญหาอ้อยและน้ำตาลทรายร่วมกันชาวไร่อ้อยจึงมีความเห็นตรงกันที่จะระงับมาตรการปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศในวันที่6พฤศจิกายนนี้ไว้ก่อนซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนมีการเปิดหีบอ้อยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้หรือต้นเดือนธันวาคมนี้เมื่อเราได้มีการพบท่านรองนายกแล้วคุยกันแล้วแล้วมีคณะทำงานที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็คงจะระงับมาตรการนั้นเอาไว้ก่อนเราก็เชื่อมั่นว่าคณะทำงานที่ท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายของประเทศชาติเราต่อไปครับขณะที่นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้จัดตั้งสายตรวจพิเศษกระจายออกตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่งรวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่ามีการรับเข้าจ่ายออกเป็นปกติไม่พบพฤติการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายจำหน่ายปลีกไม่เกินที่กฎหมายกำหนดและสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดราคาจำหน่ายปลีกที่ในเขตกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์ธานีสมุทรสาครนะครับราคาน้ำตาลทรายขาวไม่เกินกิโลกรัมละ24บาทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกินกิโลกรัมละ25บาทแล้วก็สำหรับแต่ละจังหวัดอื่นๆนั้นนะครับก็พิจารณาตามต้นทุนและก็ค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามหากพบว่าขายสูงกว่าราคาควบคุมหรือลักลอบส่งออกจะมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีกักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนพศรแก้วคำรายงาน